สวัสดีครับนิคมออนทวนครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านขี้เหล็กตำบลพระแก้วอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับมาพาเฟื่องมาเยี่ยมน้องที่ทํางานเก่านะครับดูบรรยากาศในหมู่บ้านนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเรามาเซอร์ไพรส์เขานะครับวันนี้ก็ขับรถมาแล้วเขาจําได้นะครับตอนแต่ก่อนเป็นเจ้าของร้านกาแฟเล็กๆนะครับเป็นเรียกว่าอะไรเจ้าของร้านไปเลยเดี๋ยวนี้ก็เป็นเจ้าของร้านถูกดีไปแล้วนะครับนี่ใช้เวลาระยะเวลา2ปีนะครับจากที่หนีสถานการณ์โควิดมาจากกรุงเทพตอนนี้ก็ร่างสร้างตัวได้แบบโอ้โหก้าวกระโดดนะครับคือหมู่บ้านนี้มีกำลังซื้อที่ดีนะครับในย่านตำบลพระแก้วตรงนี้นะครับนี่บ้านขี้เหล็กแล้วก็ทำให้ร้านเติบโตเร็วนะครับ2ปีแล้วที่เปิดมานะครับนุ่นลูกๆก็ใช้ชีวิตอยู่กับพี่น้องแล้วก็ครอบครัวทำงานด้วยกันนี่เป็นวันหยุดเรียนนะครับเนี่ยเด็กๆมาช่วยพ่อแม่เลี้ยงของนะครับไอ้ตรงนี้ก็ถ่ายได้นะครับผมถามเจ้าของร้านแล้วว่าแต่ว่าไม่ให้แค่ไปทําเป็นโปรไฟล์ใน Facebook หรืออะไรอย่างนี้นะครับถูกดีนะครับข้างในร้านนะครับนี่นะครับมีร้านกาแฟเสริมนะครับกิจการที่เขาเรียกมันจะมี 3-4 ไซส์นะครับแต่ภาษาการตลาดเขานะครับอันนี้เป็นน้องเขาทําประมาณไซส์กลางนะครับนี่นะครับจากพนักงานออฟฟิศนะครับก็มาเป็นเจ้าของร้านกาแฟแล้วก็มาเป็นเจ้าของร้านถูกดีนะครับสุดยอดเลยนะครับนี่ครับเจ้าพี่สาวมาเยี่ยมน้องสาวนั่งทำงานด้วยกันแต่ก่อนสมัยอยู่บัญชีนะครับนี่เอาไปไหนล่ะนี่มองกล้องหน่อยน้อง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 วันนี้มาชมกาแฟให้เราแวะมาเยี่ยมแป๊บนึงมาจากสระแก้วก็เลยแวะมาถ้าได้ตีรถมาจากศรีสะเกษเลยคงจะยากว่าทางนี้ก็จะยุ่งขายของไม่มีเวลามาต้อนรับเหมือนแต่ก่อนแล้วก็คือได้คุยกันขนาดนี้ก็โอเคแล้วต้อนรับได้ก็ได้เหมือนเดิมนู่นไปเลยนะครับนี่ทีแรกผมเข้ามานี่เขาผมนึกว่าเขาจะไม่รู้จักผมเพราะว่าดูทรงเขานู่นดูโดมจอดรถแต่ผมจะให้ดูโดมจอดรถเขาก็บอกว่าสร้างหมด500,000เฉพาะจอดรถคันเดียวเขาขายกาแฟเนี่ยครับนู่นนะครับผมนึกว่าเป็นโดมไลฟ์สดขายของเขานู่นนะครับรถไปเลยก็จอดไว้ตรงนู้นนะครับนุ่นเขารู้จักผมอยู่นะครับ นะครับนี่แหละครับเอาหม้อมักกะพอดมาชงกาแฟให้ผมกินอยู่เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับจำได้แป๊บเดียวเองนะครับนี่ตอนนี้ก็เป็นเรียกอะไรเป็นเจ้าของธุรกิจทั้งครอบครัวนะครับสุดยอดเลยนะครับเนี่ยดูเด็กๆเลี้ยงของนะครับวันหยุดไม่ได้ไปไหนพ่อแม่ให้รู้จักวิธีการหาเงินว่าก่อนจะหาเงินมาให้หนูไปโรงเรียนได้เนี่ยทำยังไงเนี่ยครับเนี่ยเขาก็มาช่วยกันเลี้ยงของเวลาของมาลงช่วงต้นเดือนเนี่ยมันจะยุ่งมากนะครับเนี่ยน้องๆเขาก็เลี้ยงของกันอยู่นะครับนู่นน้องคูก้านะครับนี่นะครับบรรยากาศเนี่ยธุรกิจบ้านเรานะครับอยู่ได้แล้วก็พออะไรนั้นเรียกว่ารู้อย่างนี้มาทำตั้งนานแล้วนะฮะมันก็แล้วแต่ล็อกใครล็อกมันผมว่าเจอจังหวะใครก็จับทางถูกนะฮะก็เร็วนะครับเรียกว่าก้าวกระโดดได้เร็วนะครับอยู่บ้านกับครอบครัวนะครับงานเกษตรทุกอย่างวางหมดนะครับให้กับญาติแล้วก็มาทําเป็นค้าขายอย่างเดียวนะครับก็ปรับปรุงบ้านใหม่นะครับเราจะเห็นบ้านหลังเก่านะครับแต่ก่อนที่ยังไม่เสร็จดีนะครับเป็นใต้ถุนบ้านแล้วก็ทะลุทําเป็นทะลุออกไปเลยนะครับทําเป็นตีทะลุออกเป็นร้านขายของแบบนี้นะครับนี่ตรงนี้เป็นซุ้มกาแฟเก่าเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาขึ้นมานะครับเยี่ยมยอดมากนะครับถือว่าเป็นตัวอย่างของการทำมาหากินที่ดีนะครับนี่ครับเด็กๆได้ฝึกฝนเนี่ยเด็กๆได้ฝึกฝนด้วยเห็นไหมครับเนี่ยได้เปิดทิ้นชักเองได้คีย์ข้อมูลเองได้รู้ระบบนะครับเนี่ยขายของได้นะครับนี่ขายจริงนะครับเนี่ยยิงบาร์โค้ดเองนะครับครับเห็นไหมครับเนี่ยเขาฝึกได้นะครับเจ้าของร้านนี่เขาช่วยเนี่ยไม่ธรรมดาคือเขาไปอยู่ในเมืองเขาก็จะรู้ว่าเอ้าในเมืองบ้านเราก็เป็นในเมืองแบบนี้นี่ได้มีชีวิตที่ทันโลกทันสมัยนะครับในส่วนตัวผมว่าโอเคนะเก่งเอามาสิค้าสิเอามาหยอกนะครับเพื่อนกันความคุ้นเคยนะครับนี่นะครับนั่นคือคุณพ่อนะครับคุณพ่อเลี้ยงของอยู่นะครับนู่นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะยืนถ่ายอยู่แค่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเข้าไปก็ได้อยู่แต่ว่าเราดูบรรยากาศธุรกิจครอบครัวเล็กๆของน้องดอนนะครับแล้วก็น้องเก่งนะครับ
พ่อแม่กูก้าสุกและสุกัญญาพาณิชย์นะครับนี่นะครับบรรยากาศนี่ก็ขายในหมู่บ้านนะแต่ว่าหมู่บ้านนี้ใหญ่หมู่บ้านประมาณกี่หลังคานะดอน300กว่าหลังคาแล้วครับโอ้นี่นะครับเราเงินมันอยู่รอบๆตัวเรานะพูดถึงว่าเขาก็มีความคิดที่จะทำธุรกิจนี้ขึ้นมานะครับเขาบอกว่าเราก็ยอมเหนื่อยแรงกันแหละเหนื่อยกายนะครับที่จะบุกกับธุรกิจนี้นะครับบรรยากาศนะครับสำหรับการเดินทางมาจากสระแก้วแล้วก็มาแวะนะครับมาแวะน้องที่เคยทำงานด้วยกันนี่นั่งบัญชีทำด้วยกันแต่ก่อน2คนเนี้ยเป็นลูกพี่ลูกน้องลูกพี่นะครับลูกพี่ลูกน้องเรียกว่าหัวหน้าเนาะหัวหน้าลูกน้องเนาะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะครับนี่พูดถึงว่าคนที่ทำงานด้วยกันแล้วก็มีสายใยที่จะผูกกันมาเป็นออกจากงานแล้วก็ยังเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับหรือว่าเราไม่ใช่เป็นเพื่อนแต่ในเวลาที่ทำงานแต่ว่านอกงานเราก็เป็นเพื่อนเป็นญาติกันได้นะครับอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้นะครับน่าค่าเลยเหรอนะครับก็ถือว่าความผูกพันที่จากต่อมาจากการทำงานด้วยกันแล้วก็มาเห็นธุรกิจที่เติบโตแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยอย่างมีใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับสำหรับแบบอย่างในวันนี้นะครับหรือว่าธุรกิจในหมู่บ้านที่ผมได้มาถ่ายคลิปแล้วก็แวะเยี่ยมเยียนน้องเขาในวันนี้นะเดี๋ยวสักพักนึงผมก็จะกลับแล้วเพราะว่าน้องเขาจะยุ่งขายของนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวกินกาแฟก่อนแล้วค่อยกลับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายนะครับฝีมือการชงกาแฟเราจะตกแต่งด้วยเมล็ดกาแฟสดเพื่อเป็นแบบว่าบอกว่ามันคืออะไรแล้วก็วางตรงกลางไปเลยโอ้นี่คือหน้ากับตาของกาแฟกาแฟสดนะครับที่ร้านนะครับนี่มาอุดหนุนกันได้นะครับบ้านขี้เหล็กตำบลพระแก้วอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์